วันนี้เราจะมาทำตัวนี้ให้ดูคืออะไรมันคือพานพุ่มจากมุกพุ่มเงินพุ่มทองอุปกรณ์ที่จะใช้เหมือนเดิมเลยจ้ะพานดอกกุหลาบคราวนี้เราจะใช้เหมือนเดิมก็คือปืนยิงกาวตัวกาวมีลวดดัดด้วยใครที่ซื้อลวดดัดไปตอนที่ทำช่อมะลิวันแม่เหลือเอามาใช้งานได้นะเราจะมาดัดตัวนี้ทำให้ดู2แบบใครจะแต่งแบบนี้ก็ได้หรือจะแต่งด้วยมาลัยทิชชู่หอมตัวนี้ที่เราเคยสอนไปคือตัวนี้ทำมาจากทิชชู่หอมนะลิงก์อยู่ล่างคลิปนี้ใครหาไม่เจอแอดไลน์มาถามทำไมถึงแอดไลน์มาถามทำไมโทรศัพท์มาถามไม่ได้ลิงก์มันยาวนะคะโทรศัพท์ก็จะส่งกันยังไงมันต้องส่งเป็นข้อความเพราะฉะนั้นแอดไลน์ง่ายสุดตัวนี้ที่เราทำให้ดูนี่ก็คือไซส์ขนาดเล็กเราทำเสร็จไปแล้วเราจะมาทำไซส์นี้ให้ดูนี่คือมุกสายหรือมุกเส้นนะคะลักษณะเวลาที่เขาขายกันเขาก็จะขายเป็น1ถุงถุงละครึ่งกิโล1กิโลบางคนก็ขายยกกิโลบางคนก็แบ่งขายบางคนก็ขายเป็นกล่ำเอาที่เราสะดวกสบายแล้วเราก็ซื้อมาถามว่าอย่างไซส์เมื่อกี้นี้ที่ให้ดูคือเบอร์4นั้นใช้ประมาณ1ข้างเนี่ย 4-5 เส้นคู่หนึ่งก็ 8-10 เส้นถามว่าแต่ละที่นั้นใช้เท่ากันหมดไหมบอกเลยว่าไม่เท่ากันทำไมล่ะคะครูขาบางคนเขาก็ใส่80เม็ดเป็น1เส้นบางโรงงานเขาก็ใส่100เม็ดเป็น1เส้นเราไม่ทราบนะคะว่าคุณไปซื้อจากโรงงานไหนอันนี้ให้คร่าวๆไว้เฉยๆว่าอาจจะเป็น10เส้นหรือ8เส้นโดยเฉลี่ยเมื่อใช้พุ่มเบอร์4ทำทีนี้เราใช้พุ่มเบอร์5ทำก็จะใช้จำนวนเส้นเยอะมากกว่าเมื่อเราหยิบออกมา1เส้นเราก็ขมวดปลายไว้1ข้างเพื่อไม่ให้งานที่เราทำนั้นหลุดออกมานะคะเราจะมาใช้ข้างนี้ข้างที่ไม่ได้ขมวดใช้กาวเนี่ยป้ายไปนิดเดียวเพื่อที่ว่าเราจะล็อกกาวตัวนี้มีคุณสมบัติคือแห้งไวแต่ก็ไม่ใช่ว่าทาปุ๊บแห้งปั๊บจนกระทั่งทำงานไม่ได้นะคะพุ่มยอดเริ่มจากการทากาวที่พุ่มยอดเลยวนค่ะแล้วก็เอาที่เราล็อกเอาไว้แล้วนี่แหละงานได้ไม่หลุดออกมาวางลงไปใครจะทำให้สุดปลายยอดนี่เลยได้ก็ทำไปนะแต่ที่เราทำเหลือไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเสียบหัวยอดตรงนี้อีกเนี่ยค่ะเราต้องเหลือเนื้อที่ไว้ในการเสียบหัวยอดลงไปและทีนี้เทคนิคนิดนึงจะมี2วิธีในการทำบางคนจะหมุนปั่นเลยค่ะทากาวต่อเนื่องแล้วหมุนปั่นเลยถามว่าง่ายวิธีนั้นง่ายง่ายง่ายมากด้วย
แต่ปัญหาก็คือเมื่อคุณหมุนจนถึงสุดแล้วสุดแล้วเม็ดมันจะไม่เรียงกันจนกระทั่งเป็นวงแต่เม็ดมันจะเกยกันค่ะเพราะเราหมุนปั่นเลยนี่ไงแล้วพอเราหมุนปั่นเลยเส้นก็จะเกยกันเกยกันไปเรื่อยๆเกยกันไปเรื่อยๆพอถึงสุดท้ายเนี่ยเริ่มเกยกันแล้วเห็นยังคะลักษณะก็คือจะเกยกันพอเราปั่นไปเรื่อยๆทำได้ทำไมถึงทำจะบอกให้เนี่ยบางคนเขาจะปั่นไปเลยเส้นก็จะเริ่มเกยกันพอมาถึงแถวสุดท้ายเส้นก็ยังจะเกยกันอยู่เวลาที่เราใส่เข้าไปในพานก็จะวางไม่สนิทเพราะมันมีอยู่เส้นหนึ่งที่เกยกันอยู่ถ้าใครทำลักษณะนี้ก็คือทำเสร็จแล้วตกแต่งเสร็จแล้วเอาดอกไม้เอาดอกไม้มาตกแต่งตรงระหว่างพุ่มกับตัวพานเพื่อปกปิดรอยของมุกที่มันไม่เสมอกันตัวนั้นโอเคทำไปเลยแต่ตัวเราไม่ได้ทำแบบนั้นงานที่เราจะทำเป็นการโชว์เปลือยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราวนไปเลยวนไปมันก็จะมีการขย่งกันเกิดขึ้นงานก็จะไม่สวยนะคะของเราก็จะยุ่งยากนิดนึงแต่ทำแล้วจะชินเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายค่ะตัดปลายแล้วก็ตัดปลายทิ้งทางนี้ข้างปลายนี้ไม่หลุดเพราะเราผูกปมเอาไว้แล้วถูกไหมเราจะใช้งานด้านนี้เราก็ป้ายเหมือนเดิมป้ายแล้วก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็แห้งในขณะที่เรารอมันแห้งเราก็มาจัดแต่งตรงไหนที่ไม่เข้าเราก็มาจัดแต่งให้อยู่ให้เสมอก็จะยากนิดนึงนะคะพอชั้นที่2ชั้นที่3ก็จะไหวเพราะเราต้องการฐานก่อนได้แล้วฐานพอชั้นที่2ที่3ที่จะไหวเลยต่อไปเป็นชั้นที่2แห้งแล้วใช้กาวลูดให้ติดเลยค่ะติดฐานค่อยๆทำก่อนนะค่อยๆขยับใครยังไม่ชำนาญอย่าปื้ดทีเดียวแถวที่2ที่3จะเพิ่งปื้ดทีเดียวนะคะใจเย็นๆเดี๋ยวกาวจะแห้งก่อนงานนะนี่เรียงชิดกันไปเลยเราล็อกเอาไว้แล้วใช่ไหมคะล็อกปลายเราไม่สนล็อกหัวแล้วก็ล็อกไว้แล้วด้วยป้ายกาวไปเมื่อกี้นี้นี่เดี๋ยวก็จะแน่นขึ้นมาเองค่ะพอเราทำแถวที่2ที่3ก็จะแน่นขึ้นมาจากนั้นเราทิ้งคงไปได้เลยเพราะเราล็อกเอาไว้แล้วตัวที่ยังไม่ติดเดี๋ยวก็จะติดกันเพราะกาวที่เราป้ายลงไปเมื่อกี้เนี้ยก็จะเป็นตัวเกาะยึดในตัวด้วยอย่างที่บอกค่ะวิธีนี้จะยุ่งยากปั่นไปเลยม้วนไปเลยขย่งไปเลยง่ายกว่าอันนั้นก็จะเหมาะกับงานที่เขาเอาดอกไม้เอาอะไรมาแต่งตรงเนี้ยตรงช่วงระหว่างรอยต่อพานกับพุ่มอันนั้นปั่นไปเลยค่ะง่ายแต่งานเราไม่ใช่ตัวนั้นอันนี้คือออเดอร์แท้นะมีคนสั่งมานะคะเราเลยทำโชว์
ัดครูหายไปนานมากถูกต้องค่ะที่หายไปนานงานเยอะมากเยอะจนครูทำไม่ทันลูกค้ารอเป็นเดือนขออภัยที่ต้องรอมีคนไลน์มาถามเยอะเลยครูค่ะเมื่อไหร่จะออกตัวใหม่ไม่มีเวลาทำให้อันนี้เอาออเดอร์แท้มาทำเลยแล้วกันสอนไปในตัวเลยนะคะอ่ะปั่นต่อนี่ชิดเลยพอชิดเลยก็จะเป็นการย้ำแถวที่ผ่านมาแล้วติดแถวใหม่สังเกตไหมว่าครูติดสับวางกันเพื่อให้แน่นค่ะใครบอกว่าหนูอยากจะติดให้มันเรียงกันไปเลยก็เรียงกันไปเลยได้สอนพื้นฐานเพื่อให้คุณไปประยุกต์ใช้ให้เป็นของคุณเองคุณจะเอาวิจิตพิสดารเอาเพชรมาติดหรือคุณจะเอามรกตมาติดก็ได้คุณทำพื้นฐานให้เป็นก่อนแล้วคุณก็ไปประยุกต์ใช้ของคุณเองตรงนี้จะมีความเหลื่อมกันกาวเนี่ยที่บอกว่าแห้งไวแต่ไม่ใช่ติดแล้วแห้งเลยเพราะว่าเราสามารถยังจะขยับได้เราก็จะใช้นิ้วเราเนี่ยขยับจนกระทั่งชิดติดกันแล้วค่ะอาจารย์จะมีเครื่องยิงกาวพร้อมๆกันเลย2ตัวเพราะว่าเขาแนะนำเลยว่าไม่ให้เปิดตลอดเวลาค่ะถึงมันจะมีตัวเซฟตัวเนี้ยที่ใช้อ่ะจะไม่ดูดเพราะใช้อย่างดีแต่ต้องระวังเอาไว้ก่อนถ้าเกิดลัดวงจรแล้วช็อตขึ้นมาเนี่ยก็แย่นะเราเลยต้องมี2ตัวเอาไว้สับเปลี่ยนทำให้ดูอีกแถวนะป้ายเพื่อไม่ให้วิ่งหนีหลังจากนั้นช้าๆเลยนะให้ชิดเลยนะคะให้ชิดกับมุกข้างบนพอใครทำเก่งแล้วป้ายรอบเดียวทีเดียวปืดแล้วเอาตัวสายมุกเนี่ยมุกเส้นเรียกมุกเส้นปืด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 ทีเดียวเลยได้ค่ะในขณะที่กาวยังไม่แห้งเราจัดทรงได้ด้วยจบกันเกิดจากเม็ดมุกที่ติดกันมาตั้งแต่โรงงานเนี่ยเห็นไหมคะเม็ดมุกมันติดกันมาตั้งแต่โรงงานเป็นตัวพลาสติกที่ไม่แยกจากกันตัดไม่ขาดมาจากโรงงานนะคะเราก็ต้องใช้อะแดปเตอร์นิดนึงนั่นเรียบร้อยทำอย่างนี้นะคะไปจนถึงไหนไปจนถึงเกือบสุดทีนี้เราทำไว้แล้วปั่นไปเลยค่ะปั่นไปจนกระทั่งเกือบสุดแค่ไหนคะแค่ผ่านวางโอเคนะเดี๋ยวทำตัวนี้ต่อให้ดูเลยเสร็จแล้วเราก็มาประกอบติดเราก็ใส่ยิงปืดกาวลงไปที่ตัวพานนะคะThank you.
จะมาทำยอดยอดช่วงนี้นะอยู่ที่เราดีไซน์ค่ะอันนี้ทำให้ดูคร่าวๆนะคะใช้ปุ่มมุกเดียวกันนี่แหละป้ายลงไปไม่ต้องเยอะแค่ให้อยู่ใครมีไอเดียยังไงประยุกต์ใช้ที่บ้านมีอะไรยังไงลองประยุกต์ใช้ดูนะคะที่เมื่อกี้นี้เราทำให้ดูมันติดกันเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกเม็ดอื่นมาใส่เดี๋ยวจะทำช่วงนี้ให้ดูด้วยนะช่วงตัวตรงนี้ค่ะเดี๋ยวทำให้ดูด้วยตัวนี้เป็นพานเงินเราเลยอยากใช้ตัวนี้สีเงินใครไม่ใช้ก็ได้มันอยู่ที่ตัวเรานะคะเราจะอะแดปต์ทำยังไงมันอยู่ที่ตัวเราเราลองมาปักดูก่อนว่าเราพอใจไหมถ้าเราพอใจเราก็เอากาวยึดติดถ้าเรายังไม่พอใจเราก็ทำใหม่จนกว่าเราจะพอใจนะที่เหลือไว้เพราะว่าอย่างที่บอกล่ะค่ะว่าแล้วแต่ใครถนัดใครจะเอาให้ชิดติดเลยก็ได้ใครจะเอาไม่ชิดก็ได้อันนี้แล้วแต่ถนัดนะคะให้ทางเลือกไว้ตัวเนี้ยไม่ถนัดถนัดแบบนี้มากกว่าถนัดการเก็บงานแบบนี้ก็เลยจะทำแบบนี้มันยุ่งยากครูค่ะนุ้ยจะทำตั้งแต่แรกเลยได้ค่ะไม่มีใครว่าอย่าลืมนะว่าเราสอนพื้นฐานแล้วให้คุณไปทำเป็นของคุณเองนะคะไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องมาทำตามเราแล้วโอเคกับตัวนี้ไหมถ้าเราโอเคเราชอบแล้วเราพอแล้วเราก็ทำได้เลยตัวนี้เคยสอนเอาไว้แล้วนะคะที่พานพุ่มเรื่องใครหาไม่เจอแอดไลน์มาถามปักลงไปก็จะมาเอากาวใส่แต่ละชั้นเพื่อให้มันอยู่ก็ได้แล้วแต่ทีนี้ตัวนี้เป็นอย่างนี้แหละจบมี2แบบที่เราบอกเลยตั้งแต่แรกว่าเราจะสอนตัวนี้เดี๋ยวเราจะทำให้ดูคร่าวๆนะคะกับตัวนี้ค่ะ
กลับมาหาตัวเดิมของเราดอกมะลิทิชชู่หอมทำยังไงคะครูตัวนี้ตัวนี้ก็คือดอกมะลิทิชชู่หอมนะเคยสอนไปแล้วค่ะใครกดติดตามก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราสอนตั้งแต่คลิปแรกเลยหาไม่เจอแอดไลน์มาแอดไลน์มานะแอดมาที่ไลน์เพชรประดิษฐ์หรือจะพิมพ์คำว่าดอกมะลิทิชชู่หอมมีคำว่าหอมด้วยนะแบบนี้ก็ได้อย่าลืมนะว่าให้แอดไลน์นะคะไม่ใช่โทรมาเพราะว่าโทรมาก็ส่งลิงก์ให้ไม่ได้นะใต้คลิปนี้มีค่ะแต่บางคนหาไม่เจอจริงๆคุณดู YouTube ได้ก็แปลว่าคุณแอดไลน์ได้ไม่ยากนะคุณดู YouTube เป็นคุณก็ต้องแอดไลน์เป็นนะคะแล้วเราก็จะมาจัดตรงนั้นด้วยอันนี้ทำให้ดู2ลักษณะเลยใครชอบแบบไหนทำแบบนั้นหนูไม่เอาทั้งดอกมะลิหนูไม่เอาทั้งตัวที่ครูสอนหนูจะเอาเป็นนี่นี่นี่ตัวนี้ค่ะเป็นสายอ่ะทำให้ดูเป็นสายของมุกวางพาดลงมาเลยหนูอยากทำแบบนี้ก็ได้ค่ะบอกแล้วว่าเราสอนพื้นฐานให้ไปลองทำเอาเองไปประยุกต์เอาเองไม่ได้หมายความว่าคุณต้องมาทำตามเรานะแค่พื้นฐานให้ไอเดียคุณเท่านั้นเองคุณอยากจะทำให้มันงานคุณละเอียดขนาดไหนคุณก็ไปทำของคุณนะคะนี่เรากำลังทำอะไรเรากำลังจัดช่ออยู่ค่ะจัดอยู่ให้ออกมาเรียงตัวสวยวิธีร้อยอันนี้อยู่ที่ไหนล่ะคะอยู่ข้างล่างคลิปนี้ค่ะทำให้ดูจนหมดแล้วหาไม่เจอก็แอดไลน์มาเหมือนเดิมซ้ำประโยคเดิมๆที่บอกให้แอดไลน์นะคะลายอุบะเราก็สอนไปแล้วนะคะว่าให้ทำยังไงทำที่ไหนสอนจนหมดแล้วอยู่ในข้างล่างนี่แหละค่ะหาไม่เจอแอดไลน์ย้ำคำเดิมอีกแล้วไหนๆก็ดูครูแล้วมาฟังครูบ่นนิดนึงบางคนก็ไอแอคก็โทรคือบางทีเราไม่สะดวกรับสายจริงๆเวลาเราทำงานเรามีงานทำนะคะทำออเดอร์พวกนี้เราใช้สองมือทำถ้าเรารับสายมือเราก็จะไม่ว่างแล้วครูจะไปพิมพ์มันก็มือไม่ว่างเหมือนกันแหละค่ะครูว่างสิคะว่างตอนไหนล่ะก็คำถามเดิมๆที่ถามขึ้นมาครูคะหาซื้อที่ไหนครูคะลิงก์อยู่ไหนเราพิมพ์มาไว้แล้วค่ะเราแค่ส่งไปแค่นั้นเองแต่เวลารับสายเราใช้มือนึงรับนะอีกมือนึงเราทำงานไม่ได้นะคะเราไม่เก่งปานนั้นบางคนต้องการลิงก์ค่ะแต่โทรมาจะส่งให้ยังไงเอ่ยส่งไม่ได้พอเราทำโครงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่ก็คือดอกกุหลาบทำมาจากผ้ากำมะหยี่นะคะเข็มหมุดปักลงไปแล้วก็ใช้กาวร้อนป้ายนิดนึงป้ายนิดนึงเพื่อเราจะได้ยึดเอาไว้เมื่อกี้เราทำผูกอุบะแล้วกับตัวพวงเราจิ้มลงไปอันนี้ก็คือหนึ่งอย่างอั
อันนี้อีกหนึ่งอย่างเดี๋ยวเรามาทำตัวนี้ต่อให้ดูนะตอนนี้เรามีดอกเล็กมาด้วยนะวางตัวอย่างให้ดูจะได้เห็นที่ชัดทำแต่ละครั้งก็ไม่เหมือนกันหรอกค่ะเพราะว่าเป็นงานแฮนด์เมดอันนี้ทำให้ดูคร่าวๆวิธีการก็คือแบ่งครึ่งก่อนก็ได้ค่ะจะได้ทำงานสะดวกขึ้นจากนั้นหมุนลายพยายามหมุนให้เล็กที่สุดนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะใช้หมุดเล็กนะคะหมุดตัวนี้ในการยึดตรงไหนยึดตรงเห็นไหมตรงเนี้ยเพื่อให้มันไม่ขยับไปเยื่อนหนีไปไหนยึดตรงนี้เราก็เลยจะต้องหมุนปลายให้เล็กแล้วก็สอดเข็มลงไปตรงนี้นะคะในการปักยึดใส่มุกเข้าไปทำใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าตัวอย่างที่เราทำให้ดูเมื่อสักครู่นี้ตัวนี้เป็นพุ่มขนาดใหญ่เราเลยต้องใช้พื้นที่วางตรงนี้ใหญ่ขึ้นใส่10นะคะขอให้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงวางพักไว้ก่อนตัดไว้เมื่อกี้หมุนปลายเหมือนเดิมหมุนให้ดูอีกรอบนะคะพยายามให้เล็กนะเราต้องใช้หมุดที่บอกอะค่ะอันนี้ใส่สัก15นะแล้วก็ปกติเราใช้สีนี้ในการทำดอกมะลิทิชชู่หอมตัวนี้เพราะว่าก้านมะลิที่เคยบอกว่าสีเขาไม่ได้เขียวปี๋ตอนที่เราทำดอกกุหลาบเราเลยหันมาใช้วอลเทปสีเขียวนี่คือตัวที่ใส่10ตัวใส่สั้นทำใส่สั้นอันใส่ยับอันนึงอันนี้จะเป็นสั้นค่ะอันนี้จะเป็นยาวคิดว่าจะไม่ทำเหมือนตัวอย่างเป๊ะเดี๋ยวคนดูก็จำงงเลยทำให้เหมือนตัวอย่างเป๊ะก็แล้วกันแต่ว่าใหญ่ขึ้นมานิดนึงพันก้านด้วยฟอร์เทปสีเขียวเอาแค่นี้ก่อนใครขยันอยากจะพันทั้งหมดก็ได้นะเราพันไม่หมดเพราะงานของเราไม่ต้องใช้ถึงหมดนะคะเดี๋ยวเราจะจัดช่อใช้ดอกตัวนี้ดอกใหม่ของเรานี่ค่ะตัดเครื่องอีกเหมือนกันม้วนหัวเหมือนเดิมเลยเพราะว่าเราจะล็อกอันนี้ม้วนหัวเหมือนกันแต่ว่าใช้งานต่างกัน
ราต้องการล็อกไม่ให้การรั่วนี่ทะลุออกไปข้างหลังแค่นี้เองเราล็อกแล้วเราก็เอามาต่อเชื่อมกับตัวนี้ใช้ฟอลเลอร์เทปเหมือนเดิมเพื่อจะปิดส่วนตรงนี้ไม่ให้แสดงออกมาเอาปิดก่อนปิดก่อนยาวประมาณนี้พอค่ะที่บอกว่าถ้าเกิดใครจัดแบบไหนก็พันให้สุดแบบที่ตัวเองจัดนะอันนี้ต้องการใช้แบบนี้ก็เดี๋ยวเราจะสอดเข้าไปในตัวนี้มันก็มองไม่เห็นแล้วนะคะจากนั้นมาขึ้นช่อตัวนี้ค่ะเขานิยมใช้ลวดตัวนี้กันเพราะว่ามันสามารถดัดโค้งได้ดังนั้นเอาตัวนี้นะสีเงินสีเงินต้องตัวต้องอยู่ด้านเวลาที่เราวางที่แท่นบูชาหรือที่หิ้งสีเงินจะอยู่ถ้าเราหันหน้าเข้าหิ้งนะคะอยู่ขวาสีทองจะอยู่ซ้ายเราจะให้เป๋ไปทางโน้นช่อโดยเป๋ไปทางนู้นกันค่ะนี่ไงเราทำการดัดทำการบิดได้อย่างง่ายดายเขาจึงนิยมใช้ตัวนี้กันนะเอาละเราจัดเสร็จแล้วก็พันฟอลเทปกันเดี๋ยวเราเนื่องจากมันอันใหญ่นะเดี๋ยวครูจะเสริมอีกตัวนึงให้แป๊บนึงนะคะแล้วเราก็ใช้ฟอลเลอร์เทปนะคะจะทรงให้เสร็จสักโอเคThank you.
ขดลวดเราสามารถจัดแต่งได้เอาละโอเคละครูโอเคกับงานตรงนี้แล้วก็จะย้ำนิดนึงย้ำคือไม่ปั่นไปหมดเพราะสิ่งที่ครูคิดจะทำออกแบบนั้นจะสอดเจ้าตัวหัวนี้เข้าไปปิดนะคะเราค่อยมาดัดที่หลังอย่าตัดผิดนะตัดผิดก้านชีวิตเปลี่ยนเลยนะเคยเหมือนกันค่ะคุยกับลูกค้าลายลูกค้าเข้าตัดผิดชีวิตเปลี่ยนนะนี่เลยแล้วเราก็สอดตัวนี้เข้าไปเพราะเราจะต้องการให้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี่เดี๋ยวเราเอาใหญ่ขึ้นมาหน่อยเพราะตัวแบบที่เราทำไปเมื่อกี้มันเป็นหุ้มใหญ่แล้วเราจะทำยังไงต่อตัวนี้ที่เหลือเราก็จะมาใส่นี่ค่ะใส่เข้าไปให้สุดนี้เลยนะสุดเลยนะเราได้ตัวนี้แล้วเราอย่าลืมมุนปลายนะคะก็คือหมุนปลายเราจะเอาตัวเข็มหมุดเนี่ยสอดเข้าไปยึดเหมือนกับตัวนี้นี่เราใช้เข็มหมุดสอดเข้าไปยึดและเรียบร้อยเราจะมาทำตัวล็อกตัวนี้ให้ดูค่ะล็อกก้านตัวนี้เข็มหมุดจับงอเพราะเราจะได้ล็อกแบบนี้ลงไปที่ตัวนี้นะคะที่บอกตอนแรกว่าเราจะปักยึดตรงนี้เหมือนตัวนี้เลยปักยึดนะเราก็หามุมประมาณนี้นะคะใช้กาวยิงที่ปลายเข็มก่อนนี่ปลายเข็มยิงกาวแล้วปักลงไประหว่างใบด้วยก็เป็นกำลังในการเกาะยึดเราก็เลยเอากาวทาที่ปลายแล้วเรียบร้อยเอาตัวนี้บังเข็มไว้มาดูตัวนี้กันที่เราให้งอแป๊บหนึ่งนะเอานี่เรื่องก่อนที่เราให้งอเข็มหมุดเพราะเราต้องการยึดเกาะเข้าไปนะคะให้กดลงไปก็ใช้กาวทาปลายเข็มจะได้ทนเนาะที่เป็นของอนะคะมันก็จะงอล็อกตัวนี้เอาไว้แล้วเราก็จะมาปลายนี้อ้าวลืมใส่ดอกไม้เดี๋ยวเรากลับไปใส่ดอกไม้ก่อนนะใส่ใบไม้แล้วเราก็เอาหมุดยึดตัวนี้กับใบไม้ไว้ก่อนให้เท่าๆกันช่วยกันนะคะโดยนี่ค่ะจริงๆใบไม้มันต้องใส่ตอนที่เราร้อยไปเลยร้อยมุกใส่ผ่านเข้าไปอันนี้ครูลืมก็ต้องใช้วิธีนี้นะเนี่ยแล้วตรงนี้ทำยังไงต่อตรงนี้ก็ใช้วิธีนี้ค่ะต่อไปเป็นดอกไม้ดอกกุหลาบจากผ้ากำมะหยี่เข็มหมดเหมือนเดิมใส่ไปตรงกลางแทงออกมาข้างนอกอันนี้สำคัญนะคะต้องใส่กาวไม่งั้นจะไม่อยู่จะปิดหัวไม่มิดนะคะแล้วตัวที่เราทำไว้เนี่ยมันโชว์ไม่สวยใช่ไหมเราก็จัดการปกปิดด้วยหัวดอกกุหลาบค่ะ
กดเข็มหมุดลงไปให้แน่นนะหนึ่งอันแล้วกดลงไปให้แน่นทำเหมือนเดิมหนูอยากได้สามดอกทำสามดอกหนูอยากจะทำให้มันแปลกกว่านี้ก็ทำนะมันอยู่ที่ตัวเราเอาไปอะแดปต์ทำยังไงนะคะไปประยุกต์ทำยังไงแล้วก็อันที่สองอยู่ใกล้ๆกันกับตรงนี้เหยียดกันเอาไว้ก็จะเป็นพุ่มเงินพุ่มทองเอามาดัดได้แปะตรงนี้อีกอันนึงก็ได้นะคะก็คือตัวนี้เลยขอยึดไว้อ้าวละอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้นะ